วิธีการออกแบบอาคารบ้านช่องเนี่ยจะคิดว่ามันไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองนะเอาจริงๆแล้วถ้าคุณไปดูสถาปัตยกรรมของอนุสาวรีย์ของที่ทำการของศาลของที่ทำการของรัฐสภาหรือทำเนียบรัฐบาลและอื่นๆเนี่ยมากมายเนี่ยสถาปัตยกรรมในการออกแบบออกมาเนี่ยแม้กระทั่งผ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งหมดนี้มันสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอมันแนวราบฮะมันเรียบๆเหมือนผ่านรัฐธรรมนูญหรือแล้วมันเป็นจัตุรัสหรือมันเป็นขั้นบันไดมันมีลำดับชั้นฮะมันสะท้อนถึงความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไฮราร์คีในสังคมที่มีอยู่จริงตามสังคมไทยแบบที่เป็นอยู่และเป็นมาช้านานหรือมันสะท้อนถึงความหวังที่จะสร้างความเสมอภาคความเท่าเทียมกันสถาปัตยกรรมของฝ่ายประชาธิปไตยและของฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเวลามีการออกแบบเนี่ยนะฮะอาคารเนี่ยที่ทำการเนี่ยและอนุสาวรีย์เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันเยอะคราวนี้เอ็กโก้ได้โปรเจกต์เอ็กโก้ได้มีโอกาสทำรายงานซึ่งไปสัมภาษณ์ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับแล้วก็อธิบายความว่าจริงแล้วตลอดหลายประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นฝ่ายไหนที่สามารถช่วงชิงจังหวะในการทำลายสถาปัตยกรรมของอีกฝ่ายคือทำลายโบราณสถานโดยไม่สนใจอะไรละขอให้แค่สนับสนุนอุดมการณ์ทางความคิดมันดูจะเป็นตาลิบันหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มของการจะก้าวไปสู่ระดับนั้นไงในฐานะที่ของเหล่านี้นะมันมีคุณค่าควรค่าแก่การเก็บรักษาแล้วในฐานะที่เป็นโบราณวัตถุหรือโบราณสถานเราไม่ควรที่จะเอาความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ฝักฝ่ายไหนอย่างน้อยเราควรจะมีเส้นแดงที่เป็นเส้นขั้นต่ำของเราว่าไม่ควรก้าวข้ามไปการทำงานทางอุดมการณ์ผ่านงานศิลปกรรมทุกวัฒนธรรมในโลกก็จะเป็นลักษณะที่จะต้องแทรกแบบนี้เสมอเช่นการสร้างโบสถ์ในสังคมตะวันตกที่ทำเป็นโดมมีแสงส่องลงมาจากนั้นก็จะให้ความรู้สึกถึงพระเจ้าพอเข้าสู่โลกยุคสมัยใหม่ในลักษณะเช่นนี้ก็ไม่ได้หนีหายไปไหนเมื่อเข้าสู่สงครามเย็นฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะใช้รูปแบบศิลปะที่เราเรียกว่าโซเชียลเรียลลิซึมศิลปะแบบเหมือนจริงเพื่อซัพพอร์ตอุดมการณ์แบบฝ่ายซ้ายโลกเสรีเองเช่นอเมริกาเนี่ยก็จะใช้รูปแบบแอบสแตรกเอ็กซ์เพรสชันนิซึมเพื่อแสดงถึงความคิดแบบเสรีอิสระของศิลปินซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นการซัพพอร์ตอุดมการณ์ว่าประเทศนี้หรือสังคมนี้เปิดกว้างให้กับการคิดหรือจินตนาการใดๆเอาแบบง่ายๆ3อย่างก็คือว่ารูปแบบที่เลือกใช้เนี่ยจะเรียบเกรียงไม่มีลายไทยเพื่อตัดสิ่งที่เรียกว่าฐานานุสักทางศิลปกรรมออกอันที่2คือใช้สัญลักษณ์ผ่านรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้จะเป็นตัวแทนสำคัญในการพูดถึงระบอบใหม่ในยุคสมัยนั้นอันที่3ก็คือหลัก6ประการซึ่งในภาษาของการออกแบบเนี่ยมักจะถูกแทนด้วยเสา6ต้นประตู6บานผัง6เหลี่ยมและนี่เป็นลักษณะร่วมกันในยุคนั้นสนามหลวงเนี่ยเราจะยิ่งเห็นนัยยะสำคัญมากเพราะว่าสนามหลวงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เคยถูกจำกัดการใช้งานเฉพาะเชื้อพระวงศ์ค่อนข้างสูงมากนะประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมบ้างแต่น้อยมากในระบบแบบเดิมไอเดียว่าด้วยพื้นที่สาธารณะแบบที่เราเข้าใจปัจจุบันแหละประชาชนทุกคนเข้าไปใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันในยุคก่อน2475เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงในระบบเดิมเนี่ยมันก็จึงมีไฮราร์คีอยู่เช่นเดียวกันว่าพื้นที่นี้เนี่ยถูกจำกัดใช้ได้โดยคนกลุ่มไหนและด้วยกิจกรรมไหนใช่ไหมฮะแต่พอเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเท่าทวีคูณเลยคือพื้นที่สนามหลวงเนี่ยนอกจากจะจัดงานพระราชพิธีสำหรับเชื้อพระวงศ์เหมือนเดิมแล้วเนี่ยจะเปิดสำหรับงานรัฐพิธีที่มีประชาชนเข้ามาใช้มากขึ้นงานที่สำคัญคืองานฉลองรัฐธรรมนูญก็มันจะเป็นอีเวนต์แบบขอให้นึกถึงงานกาชาดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามองในเรื่องของหลักการโดยรวมเนี่ยของพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะหรืองานศิลปกรรมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆหมายถึงว่าขึ้นไปในทางบวกนะ2520กว่าขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงการรัฐประหาร2549เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้สเปซหรือสถาปัตยกรรมมันเปลี่ยนรูปเข้าสู่สถาปัตยกรรมและพื้นที่ที่ค่อนข้างจะลดทอนสิทธิ์และเสรีภาพของคนลงเรื่อยๆไม่ว่าการจะจำกัดการใช้พื้นที่สนามหลวงการออกแบบรัฐสภาใหม่ที่ย้อนกลับไปหาวัดอย่างเต็มที่เลย
การรื้ออาคารลงการห้ามใช้พื้นที่หลายๆส่วนในการจัดกิจกรรมทางการเมืองผมยังเคยเสนอไว้หลายที่แล้วว่าสมมติว่าภาครัฐไม่พอใจอย่างรุนแรงกับการมีวัตถุทางอุดมการณ์แบบนี้อยู่เนี่ยคุณก็เก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ไปสิการเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็ทำให้นัยยะหรือพลังทางสัญลักษณ์เนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะแล้วจากการที่มันอยู่ในที่ตั้งจริงๆทำไมคุณไม่เลือกช้อยส์นี้อันที่สองก็คือว่าในระดับอุดมการณ์เนี่ยก็คือว่าการที่โกรธแค้นผ่านวัตถุสัญลักษณ์เหล่านี้มากๆคุณลื้อเขาทำลายวัตถุสัญลักษณ์ของชุดอุดมการณ์หนึ่งเนี่ยคุณก็อย่าคิดว่าคนที่สัมพันธ์หรือใช้วัตถุสัญลักษณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นภาพตัวแทนทางอุดมการณ์เขาจะไม่โกรธแค้นมันเป็นความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ที่มันจะยิ่งทำให้ไปก่อเพิ่มความรุนแรงทางสังคมที่มันจะปะทุในอนาคตที่เราเห็น 4-5 ปีเนี่ยคือการลบความทรงจำของคณะราษฎรเนี่ยมันก็ทำให้คนในรุ่นต่อไปเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยอยู่ดีๆก็เหมือนมันมีช่องว่างทางประวัติศาสตร์ที่ดำมืดแล้วไม่รู้ว่าช่วงนี้มันคืออะไรอยู่ในระดับที่2คือเกี่ยวข้องกับการเมืองก็คือว่าคุณก็จะทำให้คนในเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยเขารู้สึกเกลียดคณะราษฎรมากเกินความเป็นจริงมันก็จะยิ่งสร้างความแตกแยกในสังคมไทยมากไปเรื่อยๆมันสะท้อนให้เห็นว่าการต่อสู้เมื่อ80กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังดำรงอยู่คือการต่อสู้ระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่เพราะฉะนั้นหลักการพื้นฐานเนี่ยคุณควรจะต้องพยายามเรียนรู้หรือเข้าใจในอดีตเนี่ยตามความเป็นจริงมากที่สุดตามที่หลักฐานบอกอย่าพยายามบิดมันมากนัก